ในเขตภูเขาทางภาคกลางของเขนยามีโรงงานดอกไม้แห่งหนึ่งที่เรียกว่าคัมบูซีที่นี่มีโรงปลูกดอกกุหลาบ18หลังมีพนักงานมากกว่า300คนปลูกดอกกุหลาบมากกว่า120ชนิดส่งออกไปยังตลาดจีนจำนวนมากความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของอุตสาหกรรมดอกไม้สดที่เขนยานั้นเต,ติบโตต่อยอดจากการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางหลวงบางสายที่สร้างโดวยวิสาหากิจจีนทําให้ดอกไม้ของที่นี่ส่งไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้ทันเวลาเนื่องด้วยข้อเรเริ่ม1แถบ1เส้นทางเมืองฉางชาของมณฑลหูหนานก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐากิจและการค้ากับแอฟ,ฟริกาอย่างมากที่สุดฉัชงชาเริ่มทําการค้าดอกไม้สดกับเคนยาตั้งแต่ปี2019และในปีปัจจุบัน มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง1 0 0 0 0แสนกิ่ง